บาร์เทอร์คาร์ดจัดงานประจำปี National Networking 2023เสริมแกล่งผู้ประกอบการกว่า120บริษัทจับตารู้ทันอัปเดตเทรนด์2024บาร์เทอร์คาร์ดประเทศไทยผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดจัดงาน บาร์เทอร์คาร์ด National Networking พัฒน์ Digital Business Trend 2024จับตารู้ทันอัปเดตเทรนด์สุดยิ่งใหญ่ประจำปีรวมตัวเหล่าผู้ประกอบการและนักธุรกิจกว่า120คนด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างพันธมิตรต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจากเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมทั้งได้อัปเดตเทรนด์ความรู้จากวิทยากรมากประสบการณ์ในแวดวงดิจิทัลติดปีกเสริมแก่งในการทำธุรกิจด้วยเทรนด์ดิจิทัลธุรกิจปี2024ค่ะค่ะ Social Networking ในครั้งนี้ค่ะเรามีจุดประสงค์2ข้อหลักๆค่ะ1เลยคือเรื่องของการชูจุดเด่นของ Bardacard ว่าเราคือแพลตฟอร์มสำหรับเจ้าของกิจการโดยเฉพาะเราสร้างโอกาสให้นักธุรกิจกว่า120ท่านได้มารวมตัวกันที่นี่เพื่อพบปะต่อยอดทำความรู้จักแลกเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจซึ่งกันและกันซึ่งเราเชื่อมั่นมากค่ะว่าในการที่นักธุรกิจได้มารวมตัวกันย่อมก่อให้เกิด impact โดยตรงต่อธุรกิจและในส่วนข้อที่2ค่ะคือการเสริมองค์ความรู้และเครื่องมือให้กับธุรกิจโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางอาจารย์ตังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Digital Business จะมาแชร์องค์ความรู้ในเรื่องของ Digital Business Trend ในปีหน้าว่าในปีหน้านี้มีเครื่องมืออะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วในภาคธุรกิจจะใช้มันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราเชื่อว่าในการที่เสริมองค์ความรู้ให้กับธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบอย่างหนึ่งเลยที่บาร์เทอร์คาร์ดตั้งใจจะสร้างและส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าของบาร์เทอร์คาร์ดนอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดแล้วการเสริมศักยภาพในการแข่งขันและทำให้ลูกค้าแข็งแกร่งและเติบโตไปอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกันกับบาร์เทอร์คาร์ดเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะบาร์เทอร์คาร์ดเองสำหรับงานเน็ตเวิร์กิ่งนะคะบาร์เทอร์คาร์ดมีการจัดงานเน็ตเวิร์กิ่งอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในระดับของสาขาแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ประจำปีนี่คืองานในครั้งนี้เลยแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะในเดือนโนเวมเบอร์ค่ะเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เราจะมีการจัดงานเทรดโชว์ครั้งใหญ่ประจำปีซึ่งจะเป็นการรวมร้านค้ากว่า180บูธกว่า180ธุรกิจมารวมตัวกันในปกติแล้วค่ะในการจัดงาน1ครั้งเนี่ยครั้งหน้าเราจะจัดในวันเสาร์ที่11นะคะพฤศจิกายนที่สุดในบาซ่ารัชดาในการจัดงาน1ครั้งจะมีการยอดการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะไม่ต่ำกว่า10ล้านเทรดบาทเลยทีเดียวเป็นงานที่น่าสนใจมากๆสนุกมากๆเลยค่ะลูกค้าเอนจอยกับการช้อปปิ้งกันมากๆสำหรับนักธุรกิจที่พลาดโอกาสพลาดงานในครั้งนี้นะคะสามารถติดตามบาร์เทอร์คาร์ดได้ทุกช่องทางเลยค่ะตั้งแต่ในส่วนของ Facebook บาร์เทอร์คาร์ดไทยแลนด์แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ของบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ www.barthercard.co.th ค่ะธุรกิจของสมาชิกใช่ไหมคะในจุดเริ่มต้นเลยอะค่ะอยากให้เริ่มต้นที่การมียอดขายขั้นต่ำอย่างน้อยอยู่ที่ปีละ1ล้าน5นั่นคือไซส์เล็กสุดซึ่งเรากลับมาสะท้อนกลับมาที่ว่าบาร์เทอร์คาร์ดเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย 10-15% ของลูกค้ายิ่งถ้าเกิดลูกค้ามีไซซิ่งของธุรกิจเงินสดที่เติบโต 10-15% ของบาร์เทอร์คาร์ดก็จะเติมให้กับลูกค้าได้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะทุกประเภทเลยค่ะThank you.